ทำความรู้จักกับโอยรันตำแหน่งนางลมหรือคณิกาชั้นสูงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งว่ากันว่าค่าตัวของพวกเธออาจสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวแถมโอยรันยังสามารถปฏิเสธลูกค้าได้หากมองว่าชายคนนั้นไม่รวยพอหรือไม่เหมาะสมกับตัวเธอคำว่าโอยรันถือกำเนิดในโยชิวาระย่านคมแดงหรือยูคาคุของเอโดะเมื่อช่วงทศวรรษที่1700ถึง1800ยุคสมัยที่การค้าประเวณียังถูกกฎหมายอยู่แต่ถูกจำกัดเฉพาะบางพื้นที่โอยรันย่อมาจากคำว่าโอระโนโทโกโรโนเดซังซึ่งแปลว่าพี่สาวของฉันโอยรันเป็นคำเรียกนางโลมที่ได้รับความนิยมชมชอบมากที่สุดหรือจะเรียกว่าสวยที่สุดในแต่ละย่านนั้นเลยก็ว่าได้ขณะที่นางโลมทั่วไปจะถูกเรียกว่ายูจกซึ่งถ้าตามที่เราเห็นในภาพยนตร์ยูจกจะเป็นนางโลมที่คอยเรียกแขกอยู่ที่ชั้นล่างของซ่องหลังรั้วไม้ที่เรียกว่าฮาริมิเซะขณะที่โอยรันนั้นจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเธอเองข้างตัวโอยรันนั้นจะมีเด็กหญิงรับใช้ที่เรียกว่าคามูโระและหากคามูโระคนไหนถูกเลือกให้มารับใช้โอยรันก็เท่ากับพวกเธอถูกมองไว้แล้วว่ามีแววที่จะสามารถขึ้นเป็นโอยรันคนต่อไปได้แต่การที่จะขึ้นเป็นโอยรันได้นั้นไม่ใช่แค่มีความสวยอย่างเดียวก็จะสามารถเป็นได้คามูโระที่ถูกวางตัวให้เป็นโอยรันจะต้องทั้งเรียนทั้งการเขียนและการอ่านเรียนภาษาทางการศิลปะการร่ายรำการร้องการเล่นเครื่องดนตรีเช่นซอคิวโคและพินโคโตะโอยรันนั้นมีราคาค่าตัวที่เกินเอื้อมสำหรับผู้ชายทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เอโดะเผยว่าค่าตัวของโอยรันนั้นอยู่ที่ประมาณ1เรียว1บุหรือถ้าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ 130,000 เยนหรือราว 31,000 บาทอาจจะดูไม่มากแต่ในความเป็นจริงการจะหลับนอนกับโอยรันนั้นไม่ได้จบแค่การมีเงินหนึ่งเรียวหนึ่งบุกว่ากันว่าตามธรรมเนียมก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับโอยรันได้นั้นลูกค้าคนนั้นจะต้องหาโอกาสเข้าพบเธอให้ได้3ครั้งและต่างจากยูโจหรือนางลมทั่วไปโอยรันสามารถเลือกและปฏิเสธลูกค้าได้หากเธอไม่พึงพอใจลูกค้าคนนั้นเริ่มต้นลูกค้าคนนั้นจะต้องติดต่อผ่านโรงน้ำชาที่เป็นคนกลางและการจะทำอย่างนั้นเขาจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากที่โรงน้ำชาแห่งนั้นก่อนในการพบปะครั้งแรกโอยรันจะไม่พูดคุยหรือกินดื่มกับลูกค้าเลยและลูกค้าก็ห้ามเกี้ยวพาราสีเธอด้วยเขามีหน้าที่แค่ต้องแสดงความมั่งคั่งให้เธอเห็นด้วยการเรียกเกอิชามาให้ความบันเทิงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้และที่สำคัญคือต้องเปหรือจ่ายค่าดิ้งให้พวกเธอแบบไม่อั้นด้วยถ้าโอยรันเห็นว่าลูกค้ามีฐานะร่ำรวยพอและเหมาะสมกับเธอจะยอมมาพบครั้งที่2ในการพบปะครั้งที่2ทุกอย่างจะเหมือนกับครั้งแรกต่างกันแค่โอยรันจะเข้ามานั่งใกล้ลูกค้ามากขึ้นในครั้งนี้โอยรันจะต้องตัดสินใจว่าจะให้บริการลูกค้าคนนี้หรือไม่หากมีการนัดพบครั้งที่3นั่นหมายความว่าโอยรันยอมรับลูกค้าคนนั้นแล้วในครั้งนี้ลูกค้าจะถูกเรียกว่านาจิมิหรือคนคุ้นเคยซึ่งเขาจะได้รับจานรองและตะเกียบที่สลักชื่อของเขาเอาไว้และต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกว่านาจิมิคินและมอบตะเกียบสลักชื่อของเขาคืนให้กับโอยรันและเมื่อโอยรันเลือกที่จะให้บริการลูกค้าคนไหนแล้วลูกค้าคนนั้นจะไม่สามารถไปใช้บริการนางลมคนอื่นได้อีกนอกจากนั้นทุกครั้งที่โอยรันเดินทางไปพบปะลูกค้าจะมีการจัดขบวนแห่ที่เรียกว่าโออิรันโดจูเพื่อให้สมเกียรติของการเป็นโอยรันดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ของโอยรันจึงเป็นระดับมหาเศรษฐีที่ทุ่มได้แบบไม่อั้นขุนนางระดับสูงหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองประเทศอย่างโชกุนความนิยมและจำนวนของโอยรันนั้นเริ่มลดลงในช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และในปี1957การค้าประเวณีก็ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายในญี่ปุ่นขอเสริมอีกเล็กน้อยเกอิชาซึ่งเป็นชื่อที่คนทั่วไปคุ้นเคยมากกว่านั้นต่างกับโอยรันตรงที่เกอิชาไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการทางเพศโดยตรงหน้าที่หลักของพวกเธอคือการให้ความบันเทิงผ่านเสียงเพลงการร่ายรำการเล่นเครื่องดนตรีการคุยเล่นหยอกล้อกับลูกค้าและเกอิชาไม่ได้ทำงานแค่ในย่านคมแดงเท่านั้น
พวกเธอสามารถทำงานที่โรงน้ำชาหรือโรงเหล้าข้างนอกย่านพรมแดงได้และเหตุผลที่ความนิยมในตัวโอไรรันลดน้อยลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความนิยมในเกอิชาที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่กลุ่มชนชั้นกลางในญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเกอิชากลับกลายเป็นผู้ให้ความบันเทิงที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสบายใจกว่าและสำหรับผู้หญิงการทำอาชีพให้ความบันเทิงกับชนชั้นกลางถึงล่างแต่เป็นอิสระไม่มีข้อผูกมัดอาจจะดีกว่าการเป็นโอไรรันผู้สูงส่งแต่ไม่อาจมีความฝันและต้องอยู่เหมือนนกในกรงขังก็เป็นได้